ระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในส่วนของครูผู้สอนสามารถใช้งานการรับเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้การรับเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากดเมนูพัฒนาตนเองจากนั้นกดปุ่มข้อมูลส่วนตัวจะแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของครูผู้สอนซึ่งมีการแจ้งเตือนจากผู้บังคับบัญชาปรากฏขึ้นกดที่ปุ่มตอบรับเพื่อเข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานดูความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาทำได้โดยกดที่เมนูหลักสูตรของฉันจะปรากฏความคิดเห็นที่ผู้บังคับบัญชากรอกเอาไว้